การร่างรัฐธรรมนูญในกระบวนการพิจารณาคำขอแก้ไขจากทุกฝ่ายโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญล่าสุดสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.บางส่วนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนื่องจากมองว่าคณะกรรมาธิการจะไม่แก้ไขตามคำขอซึ่งจะส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีตำหนิพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยืนยันว่ากระแสนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อการร่างรัฐธรรมนูญโดยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานร่วมกับคนจำนวนมากย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันซึ่งเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนในการแสดงความคิดเห็นส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557เพื่อเปิดโอกาสให้ทำประชามติซึ่งมีผลขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการไปอีก30วันนั้นจะหารือร่วมกันอีกครั้งคิดว่าคงให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะฮะเราก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วนะฮะใครอยากคิดยังไงพูดยังไงผมคิดว่าเป็นสิทธิส่วนความเป็นจริงหรือความคิดของคนส่วนใหญ่ผมคิดว่าก็คงจะต้องสะท้อนออกมาในเมื่อถึงเวลาสมควรก็คงไม่เป็นเรื่องที่จะทำให้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ละคนก็ย่อมมีสิทธิ์ในการพูดก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นปัญหาต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกประมาณ2เดือนเศษเช่นเดียวกับนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลแต่ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยการทำงานหลังจากนี้จะนำคำขอแก้ไขจากทุกฝ่ายมาพิจารณาในการปรับแก้ไขรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายด้านแนวโน้มการโหวตร่างรัฐธรรมนูญนายเจตโทนวนิกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมองว่ามีอยู่2ทาง4แนวคิดคือถ้าไม่ผ่านก็เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญยังไม่ดีพอหรือต้องการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ทำงานต่อไปแต่หากผ่านก็เนื่องจากมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สมบูรณ์ดีพอแล้วอันที่1เนี่ยก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะเหตุว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ดีพอครับอันที่2ก็คือไม่ผ่านเหตุเพราะว่าอยากจะให้ทางคสช.เนี่ยอยู่ต่อนะครับอันที่3ก็คือผ่านเพราะว่าคิดว่ารัฐธรรมนูญดีพออันสุดท้ายก็คือผ่านเพราะคิดว่าอยากจะให้กระบวนการตามโรดแมปเนี่ยมันเดินหน้าไปแล้วก็ไปสู่กระบวนการเลือกตั้งในท้ายที่สุดสำหรับช่วงนี้จนถึงวันที่23มิถุนายนจะเป็นวาระการพิจารณาที่ไล่เรียงเรื่องตามภาคตามหมวดที่สำคัญเป็นข้อเสนอที่มีการแก้ไขที่มีความสำคัญยึดโยงไปกับหลายมาตราโดยจะพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปและในวันที่24มิถุนายนนี้จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณามาตราที่1โดยจะนำสาระที่ได้ข้อสรุปประเด็นสำคัญรวมถึงคำขอแก้ไขในภาคส่วนต่างๆที่ได้ส่งเข้ามาคาดว่าสปช.จะได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วเสร็จภายในวันที่22สิงหาคมส่งผลให้สปช.จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นวันที่5กันยายนหรือวันที่7กันยายนที่จะถึงนี้